ทีนี้ผมจะพูดถึงจากท่านอาจารย์มนาวุฒิอาจารย์มนาวุฒิท่านพูดทางด้านวิชาการผมก็พูดทางด้านจินตนาการวิชาการท่านไม่คิดว่าคุณจะทำได้เมื่อจินตนาการและประกอบการเมื่อประกอบการและประสบการณ์เมื่อประสบการณ์ก็เกิดความจินตนาการความจินตนาการท่านไม่รู้จักภูมิประเทศเหตุผลบุคคลและเวลาอย่างตรงกับโลกทีนี้คือการสร้างบารมีของหมอสอนยังไงให้เขาเป็นหมอได้สอนยังไงให้เขาดูแลตัวเองได้พอเมียปวดประจำเดือนบอกไปที่ปราจบไหมจบจบไหมหมอไอ้ที่นางใช่ที่ทำไงเมียปวดประจำเดือนร้องกลางโอยโอยทำไงไม่รู้ต้องที่ปรายาที่คุณสอนก็มีตัวไหนบ้างไม่มีเพราะฉะนั้นผมจึงพูดตามแบบหมอชาวบ้านก็ผมมีอาชีพเป็นหมอชาวบ้านเอาตะไคร้มาตั้ง5ต้นทุบให้แตกต้มใส่เกลือให้เค็มกิน1แก้วหายไปใน1นาทีจำไว้เขียนไว้ไปใช้ได้ดูแลตัวเองได้นะไม่ต้องวันดีนะปวดท้องนะปวดท้องเวลามีประจำเดือนที่คนที่มีประจำเดือนมีอนุภาพรุนแรงสมัยโบราณเนี่ยคุณย่าคุณยายก็ปลูกครูนี่ห้ามให้เด็กสาวเดินเข้าในป่าครูครูครูก็ตัดเดี๋ยวนี้คนมีจำเดือนดูไปเด็ดพริกขี้หนูดิไปเด็ดพริกขี้หนูมาแกง3วันเหี่ยวเพราะอะไรนี่เราไปคิดว่ายามีความสำคัญหลักการบารมีบางอย่างในโลกนี้มีความสำคัญเช่นพริกที่หนูใส่กระเป๋าเสื้อเด็กใส่กระเป๋าเสื้อผู้ใหญ่ไม่เมารถไม่เมาเรือไม่เมาตัวมีเพราะอะไรเราก็ไม่รู้เพราะเราทำไม่ได้เพราะฉะนั้นจินตนาการและจินตประกอบการผมพูดและทำและจะเกิดประโยชน์ทีนี้จะปวดหัวปวดศีรษะโรคความเครียดต้องไปถึงมาได้ซื้อน้ำอ้อยสดมาแก้วหนึ่งคนที่ปวดคนที่เครียดเนี่ยมาร้อนในกลายเป็นกำเดาเป็นเด็กทำให้ขึ้นสมองปวดหัวที่นี่เอาน้ำอ้อยและทุกหอมใส่สักห้าหัวและโอ้ไว้แช่ไว้หนึ่งนาทีหัวพอได้รับประทานหายเหตุผลผมมีเหตุผลที่การใช้ยาผมบอกได้จริงนะครับน้ำอ้อยรสหวานทำให้ขึ้นใหญ่แก้ร้อนในทีนี้หัวหอมแก้หวัดแท้เต็มไปเมื่อใส่รวมกันแล้วกลายเป็นยาแก้ปวดตีนเพราะความเครียดแต่ถ้าปวดเอาคุณก็ถามอีกแต่ปวดตีนเพราะอะไรไม่เครียดอะไรเก็บปวดรูปศาสตร์เอาหอมใหญ่ติดมาตำแล้วพวกใกล้ซอยว่ากัน5นาทีก่อนทีนี้ถ้าทำไม่ได้เอาไปพริกขี้หนูข้าวถูกคนนอกเรือตำแล้วพ่อผมไม่เท้าเขาน้ำเยอะไม่เกิน10นาทีก็หายปวดนะคุณจะเอาแบบไหนนี่คือหลักของการเป็นของชาวบ้านต้องแก้ปัญหาเหตุผลเฉพาะหน้าให้ได้ถ้าไม่คุณจะเป็นหมอไงถ้าสอบได้และเป็นหมอนี่ฉันคือหมอสอบได้และมีอาจารย์หมอก็คือได้แต่กระดาษเป็นหมอบุญทำอะไรกินไม่ได้คุณเป็นหมอนวดถ้าปวดเข่าคุณจะทำไงนวดทีนี้แต่ผมบอกว่าใช้ยาประคบการใช้ยาประคบมีผลการที่ปวดเข่าเนี่ยมันมีไขมันไหมกินในเข่ามันมีไขมันไหมลมติดใช่ไหมใช่หรือเปล่าในตอบมาผมทุกคนใช่ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อลมติดตัวที่กับมือลมคือกิ่งไตตัวที่ขับลมก็คือกิ่งเอาขิงกับกิ่งไตตำกระกรรมผสมเข้าไปออกเป็นลูกกระทบและไปจุ่มน้ำต้มสายจูน้ำต้มสายจูเนี่ยรสเปรี้ยวใช่ไหมไปละลายไขมันพอจุ่มแล้วพริกไทยกับขิงทำหน้าที่กับกระดูกกระจายลมละลายไขมันลมก็เดินได้เมื่อลมเดินได้ลมประคบนานๆไปมันร้อนก็เอาสุราปั่นลาปั่นเหตุผลออกความขึ้นไหมใครว่าเหตุผลไม่ถูกต้องออกมา
เด็กที่แกงคือจิตมาจากวิชาการอาจารย์มนาพุทธผมจินตนาการท่านถูกปะจินตนาการแต่คุณคิดไม่ออกคุณจะเป็นอาจารย์มันไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เช่นว่าคุณอาการจะใกล้ถึงใกล้ผมพูดเอาเรื่องไม่ได้อาการจะใกล้ไม่ใกล้คุณจะทำกูก็ต้มก็ต้มให้ร้อนแล้วกินให้อิ่มแล้วผ้านอนคุณโง่งานนาทีเหงื่อออกหายแล้วคุณคิดได้ง่ายทำง่ายนี่คุณไปเรียนแล้วขึ้นรถเป็นขี่จักรยานไม่เป็นเดินไม่เดินไม่เป็นเรียนข้ามขั้นตอนมองข้ามหมอชาวบ้านไปทีต่อไปคุณก็ต้องหาความรู้จากหมอชาวบ้านจากนักเรียนผมมีความรู้จากใครมีความรู้จากคนป่วยเพราะคนป่วยเป็นครูผมนี่ก็ป่วยไงผมจึงรู้คุณว่านั่นต่อไปคุณก็ต้องศึกษาจากหมอชาวบ้านศึกษาจากนักเรียนเรื่องอย่างนี้มันเป็นยังไงอันนี้ที่นี่มันงูกระปากมากคุณไปหายางูกระปากมามันมาคุยกันนี้ตั้งกลุ่มขึ้นมามาบรรยายเพราะทุกคนชอบแสดงขอให้รู้จากคุณโง่ขึ้นมาทันทีเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้คุยก่อนทีนี้นักศึกษาเรายุให้เขาคุยและความรู้ต่างๆมันจะออกมาเมื่อครูคอยรู้กันจะไปหายเพราะครูได้จันรู้แล้วก็ถ้าครูบอกว่าจันเนี่ยมีความรู้ดีเป็นครูไอ้นั่นครูนั่นโง่ที่สุดไปไม่หรอกครูต้องโง่อย่างฉลาดจำไว้ผมเป็นหมอได้ทุกวันนี้เพราะผมโง่ถ้าผมฉลาดผมเป็นไม่ได้เป็นได้ไหมฉลาดเป็นไม่ได้คนที่เป็นหมอไม่ได้ฉลาดนั้นคนที่เป็นหมอได้คือไม่รู้จักอิ่มในการเรียนการศึกษาทีนี้เรื่องอะไรที่สำคัญปวดเข่าถ้าปวดข้ออะไรเนี่ยอาจารย์ว่าดูไปที่รู้มันที่เรียกปวดข้อแต่ของผมแหกแผลปวดหันไงครับปวดข้อเอาหัวกระตือหันอ้อนมากต้มไม่เข้มข้นและแทรกกินผสมดิบรับประทานอันนั้นตามเวลาปวดหันหรือว่ารับเสือหมอกก็พวกไรต้มรับประทานแก้รูปปวดข้อโรมาติซัมแต่โรมาติซัมผมเรียกแพงต้องง้อถึง4-500ถ้ารูปปวดข้อร้อยกว่าบาทเพราะมันมาจากเมืองนอกต้องออกให้มันแพงแต่ทีนี้ครูให้จำไว้หนูไปเป็นอย่าใช้คำภาษาอังกฤษราศีกาพิการไปเลยฆ่าตัวเองคำพูดคือเราหาหลักศัพท์ภาษาเป็นภาษาของเราเป็นภาษาแพทย์ประเทศไทยต้องใช้ภาษาแพทย์นะอย่าใช้ภาษาต่างประเทศจับทำให้ประยุกต์และรู้ได้อย่างเดียวทำกินได้อย่างเดียวคือนวดรักษาโรคแม่เอาผมจะพูดให้คุณไปเก็บและไปทดสอบสมมติว่าคุณกินอาหารปิดขี้รั่วคุณจะแก้ คุณจะทำคุณจะหาเปลือกที่ง่ายคุณจะแบบที่ไหนเดี๋ยวนี้ก็ยังชั่วใช้พืชสมุนไพรใช้เปลือกมังคุดต้มกับน้ำคุณใส่ก็ดีแต่ที่ง่ายที่สุดคุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้ได้เป็นไม่ได้ข้าวสุก1ช้อนปีใส่ในถ้วยล้างน้ำได้อีกออกเย็นบ้างข้าวนั้นแตกสภาพเป็นรสหวานเองกินปั๊บหยุดขี้รั่วทันทีจำไหมอันนี้คุณความได้ประโยชน์แต่คุณรู้ไหมข้าวสุกหนึ่งตะปีรู้จักไหมข้าวสุกถ้ารู้จักข้าวสุกก็พิจารณาตัวเองนะข้าวสุกหนึ่งตะปีตักมาจากก้นหม้อยิ่งข้าวเย็นกลางคืนยิ่งดีใส่ในถ้วยแล้วใส่น้ำล้างรีดออกน้ำออกข้าวนั้นแตกสภาพเป็นรสหวานเองไหมล่ะมาล้างเจ็บครับรถไฟจะจืดไหมล่ะ
ทีนี้คนที่ขี้รั่วปรุงมันร้อนในปรุงมันร้อนไว้ปริมาณมากทีมันแดงก้าอาหารจึงแหลกเหลวจะได้ที่เกิดเองมาคิดจะได้เองแต่คิดจะได้เป็นหมอทำไมเป็นไงหมอพอคิดปั๊บจะหยุดเป็นยาเกินหนึ่งตะปีขี้ไม่ออกที่ความแรกมีอะไรกับบ้านไม่มีเราไปเขียนการ์ตูนผมดูจะจำเก่งไงผมก็จำเก่งนะเด็กอย่างอื่นมันขี้รั่วก็จำไม่ได้จำเยอะเข้าสุกหนึ่งทัพพีล้างเจ็ดครั้งทีนี้วางไปอย่างหนึ่งให้ไปคิดทุกคนที่จบเวทต้องเรียนยาจันทลีลายาตันได้ลาทำไมผมเรียนปวดท้องปวดขมบปวดจุลาน้ำปลาสามตัวนี้รวมกันแก้ไขเฉลี่ยถ้าเป็นเพื่อนหาปีนถูกที่ใช้ก็ใช้สามตัวนี้ไข้เฉลี่ยไข้เฉลี่ยคือไข้ประเภทใดไข้วันเป็นวันวันเป็นวันทีนี้ตัวยาแก้บริเวณแก้ร้อนมาเลยเปลือกแก้ไข้กระดองกระดองแก้กระดองจันเทศจันแดงทีนี้จันแดงมิตรสอนที่ใกล้จันขาวแก้ร้อนในแบบน้ำทำให้ตัวเองแต่ทำไมเอาจันขาวทิ้งเอาจันเทศก็มาใส่แล้วใส่ขึ้นมาเดินจันเทศของแกอะไรไข้ดีเดือดแกอะไรแกไข้แกดีใช่ไหมแกไข้พืชอันนึงไข้จะถึงเวลาของตัวยาแกดีไม่ใช่หรอกถูกกระปิดแต่คุณคิดมาถูกทำต่อไปแต่คิดเอามาถูกแก้แท้โอ้โหตำราผิดอะแต่นั้นก็ใช้จันเทศจันแดงตำรายาสามัญจำได้ไหมปวดท้องปวดกระเพาะปวดจุลาภรณ์สามกดสามคมแต่ให้จันเทศเอาออกให้เพื่อดีทีนี้ตัวยาแก้ไขคือเราพระเพชรมาเลยเพื่อโมกันดอกทีนี้ตัวดาวพิษร้อนตัวพิฆาตคือจันทร์คิดดูเลยแต่คุณเห็นว่าใช้จันเทศกับพิมพ์มาเรนถูกต้องใช้ต่อไปทำไมถูกต้องแก้เนี่ยอย่าไปใช้เลยใครเห็นผิดคุณรู้ของเขาแต่ฉันไม่ออกวางเล็บวางอกไหมก็ใช่ไหมก็คือตัดพิมพ์เสียงออกกับจันเทศไปใส่จันขาวแทนนะจันทั้งสองแทนแต่คุณแก้ตัวยาไม่ได้อย่างนั้นจบเป็นโรคความดันนี่ความดันนี่คือมันร้อนไหนที่ตัวไหนใกล้ความดันคือกิเลสกิเลสก็ร้อนไหนอ่ะเอาไปแก้มันแล้วอะไรตัวดันไหมคือโยแก่แน่ทีนี้ไม่โยแล้วอะไรตัวพาออกอ่ะตะไคร้อาจารย์โดนเท่าไหร่ถ้าไม่โง่ก็ต้องคิดเองว่าทำไงโง่ครับยอมโง่ครับวันนี้โง่ครับไปโยตะไคร้ลดความดันไหมล่ะทีนี้ตะไคร้กินแล้วแก้ร้อน
มันขับปัสสาวะไงเรายาแผนปัจจุบันเขาก็ให้ยาขับปัสสาวะเห็นไหมเราก็ใช้ยาขับปัสสาวะเข้าไปแทนเป็นสมุนไพรเออคำใส่คำใส่ไปโยน้ำมึงโตบอกอีกแล้วมันขับไปลงเหงื่อออกขับไปลงมันสะอาดมากกิเลสทำให้ตัวเย็นไม่หมายไม่ความดันก็อย่าร้อนกับอย่าเย็นเตือนกันนะเมื่อคิดได้อย่างนั้นคุณก็เป็นหมอได้นี่อะไรเป็นหมอกระดาษให้เด็กคิดเลยเขาว่าอย่างนั้นก็ว่าเอ้าจริงจริงจริงแล้วเด็กสาวมาอาจารย์แม่บอกกดจะเรื่องอะไรมึงไปซื้อบาดาลเรื่องจบเป็นหมอให้รู้จักว่าผมถือมาจากมนุษย์อาจารย์รู้ถือวิชาการผมจินตนาการคิดนะต้องมาคิดจะทำเมื่อทำแล้วผมมีเจอประมาณยกมือเท้าปากเปื่อยทำไงครับร้อนไหนไม่ดูว่าจะที่ปากเปื่อยร้อนไหนแต่ก็ว่าเป็นเชื้อโรคเป็นเชื้อโรคเป็นเชื้อก็ได้เป็นหมอจบปริญญามาที่บ้านผมมีร้อนในแก้ยาร้อนในกินยาเขียวก็หายเออถูกต้องไอ้เราไปพูดงั้นก็จะเชื่อมันร้อนไหนคนเราเนี่ยมันมีร้อนไม่เด่นใช่ไหมก็ยังไข้หวัดใหญ่เมื่อปีที่แล้วนู้นนะแล้วก็มาตายที่ยาไทยถ้าอะไรโจรยาเย็นไหมล่ะใช่ไหมเขาไปหาอะไรกันยาห้าลากยาเนี่ยดีที่สุดเลย 2,900 ก็อยู่ครับลูกสาวผมชายผมเป็นนะเขาก็เข้าโรงพยาบาลก็มีประกันแล้วพวกผม3คนไปดูผมไม่กินยาผมกินยาห้าลากสองคนผัวเมียไปเฝ้าไปนอนอยู่ไม่เป็นไรเลยเห็นไหมจริงๆตำราตะกศิลานะเป็นยาแก้ไวรัสทำไมเลยโรคต่างๆที่เห็นนะคือไวรัสยาห้าลากเราดีที่สุดแต่สัดส่วนมันไม่ใช่หนึ่งกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ลากแท้เราต้องเพิ่มปริมาณหรือไม่ก็เสริมลากอื่นไปผมใช้10ลาก12ลากแล้วเพราะว่ามันได้มากิ่งได้กิ่งได้ต้นมันไม่ใช่รากแท้ใช่มั้ยมันไม่ใช่โบราณแท้ไงเราต้องประยุกต์เราก็ต้องประยุกต์ปรับสัดส่วนความเข้มข้นตัวยาแต่ไปดู